สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงนะคะโดยอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะเรามาดูดวงของท่านนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายน2561นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นก็จะใช้ไพ่พิคเนตอย่างเช่นเคยนะคะในการเปิดดวงให้กับทุกท่านค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ achievementPerseverance. ไพ่มันใหญ่ที่นึงนะคะPage of Cups, King of Sword, Page of Sword, Six of Pentacles, The High Priestess, Ten of Cups, The Moon,The Sun, Ace of Cups, The Wheel of Fortune, The Hangman นะคะและอันสุดท้าย Ace of Pentacles ดวงของคุณในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่อนข้างใช้ได้นะคะถือว่าดีนะดวงเดือนนี้ของคุณเนี่ยข้อดีมีเยอะนะคะแต่ข้อที่ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะทุกอย่างอยู่ที่สติแล้วก็การกระทําแล้วก็ใจของคุณทั้งนั้นนะคะดวงเดือนนี้ไพ่อัพขึ้น achievement และ perseverance นะคะหมายถึงว่าดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่การทํางานของคุณเนี่ยควรจะมีคนช่วยเหลือคนให้คําปรึกษาหรืออาจจะมีคนแนวแบบคนหนุนนำเราอะค่ะหรือมีคนดันเราอยู่ข้างหลังอยู่นะคะหรือคนอุปถัมภ์คำชูว่างั้นเถอะนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยถ้าทำคนเดียวโดยแบบความสามารถล้วนๆอะไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะแต่แค่ว่ามันต้องมีคนพุชหรือว่าดันอยู่ข้างหลังด้วยหรือว่าให้คำปรึกษาก็ได้หรือเราต้องไปขอคำปรึกษาในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะถึงจะสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจะทำนะคะหรือว่าดวงเดือนนี้เป็นดวงที่ปกติเหมือนไปได้เรื่อยๆไม่ดีไม่แย่นะคะเหมือนเป็นคำว่าไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็สามารถแก้ไขสถานการณ์มันได้แต่ดวงเดือนนี้แค่ระมัดระวังเรื่องคำว่าไปตามอารมณ์นี่แหละค่ะคือทุกอย่างนะคะคือถ้าสมมติว่าเราทำตามอารมณ์บางสิ่งบางอย่างเราเอื่อยนะคะทำให้มีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นหรือว่าไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะคะไพ่ก็เลยขึ้นเป็นเด็กถือถ้วยนะคะส่วนมากเด็กถือถ้วยจริงๆแล้วเป็นคำว่าดื้อรั้นนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างใครเตือนอะไรเรามักไม่ฟังนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดื้อเงียบก็ได้นะคะหรือว่ามีคนแนะนำอะไรแต่เราก็เหมือนต้านในความรู้สึกแต่ต้านแบบออกมาด้วยคำว่าข้างในลึกๆว่าเราไม่อยากทำหรือไม่อยากเป็นแบบนี้หรือกลับมาตายรังที่บ้านก็ได้คือแบบต่อหน้าทุกคนเรายิ้มสดใสนะคะแต่พอรอบหลังอาจจะเป็นคำว่ามาตายหลังนะคะคือเหมือนกับว่าเหนื่อยนะคะหรือว่าเบื่อในสิ่งที่คนอื่นกระทำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแก้ที่จิตใจเราค่ะเพราะว่าดวงของคุณในเดือนนี้นะคะคือส่วนยากแล้วก็คือมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือแต่แค่ว่าคุณต้องเหนื่อยนิดนึงเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่กว่าจะสำเร็จกว่าจะได้เงินมากว่าจะได้เงินก้อนโตมากว่าจะกู้เงินผ่านสมมตินะคะหรือว่ากว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรมานะคะที่เป็นของเราเองแต่ดวงเดือนนี้ของคุณเนี่ยพวกคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์ของสวยงามของประดับตกแต่งนะคะของที่ต้องใช้แบบความคิดสร้างสรรค์แฟชั่นต่างเย็บผักตะคร้อยนะคะหรืออย่างเช่นพวกคนที่ทำเสื้อผ้านะคะเป็นทำพวกของสวยงามต่างๆเครื่องสำอางอะไรพวกเนี้ยดวงเดือนนี้จะค่อนข้างรุ่งนะคะหรือว่าใครทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกหมอแพทย์พยาบาลนะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นทันตกรรมนะคะหรือว่าเป็นพวกนักจิตแพทย์นักจิตวิทยานะคะก็ค่อนข้างดีค่อนข้างใช้ได้นะคะยิ่งคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินดวงเนี้ยเบอร์นี้บอกเลยว่าขายกระจาย
เป็นในหน้าลุ่มมากนะคะหรือว่าใครกำลังแบบเป็นอาเจ้ปล่อยเช่าที่อะไรพวกเนี้ยหรือเช่าคอนโดเช่าอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างดีนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคนให้เงินมากกว่าคนเดิมก็ได้คนเก่าก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่ามีคนซื้อที่ต่อจากเราหรือว่าขายที่สำเร็จนะคะหรือว่ากู้เงินผ่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ดวงเดือนนี้คุณอาจจะใช้เงินมือเป็นระวิงนิดนึงนะคะแต่คุณก็หาเงินเก่งสำหรับคนที่อาจจะทำงานแบบเป็นงานฟรีแลนซ์หรือว่างานได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆแต่ถ้างานนั่งโต๊ะเนี่ยถือว่าการมีโฮมปุกคุณปกตินะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะเรื่องการงานของคุณนะคะสีไม้เท้าขึ้นมานะคะThe Hermit ขึ้นมานะคะเป็นฤาษีขึ้นมาแล้วใบสุดท้ายไพ่ขึ้น Ace of Wands ว้าวไพ่ขึ้นสวยๆนะคะดวงเดือนนี้นะคะคิดจะทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จนะคะคือคิดจะเริ่มต้นกิจการใหม่ทำได้เลยนะคะคิดใจจะซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็ซื้อไปเลยถ้าคุณมีเงินทุนทำไปเถอะแต่ก็ทุกอย่างต้องละเอียดรอบคอบไม่ใช่ว่าอาจารย์อันนี้ดูดวงโดยกว้างเนาะถ้าอาจารย์บอกว่าดีอุ้ยรีบลงมือทำแต่ไม่มีการวางแผนไม่มีการหาความรู้ใส่ตัวเลยเพราะไพ่ขึ้นแบบว่าขึ้นว่าคุณต้องหาความรู้ใส่ตัวแปลว่าคุณต้องหาคนปรึกษาเนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนมากนะคะแต่ดวงคุณน่ะควรจะทำคนเดียวเพราะดวงคุณถ้าคุณทำร่วมกับคนอื่นนะคะหรือว่าหุ้นส่วนต่างๆไพ่ขึ้นเดอะมูนขึ้นมาคือมีโอกาสที่เขาจะหักหลังคุณก็ได้หรือว่าทำให้คุณกังวลในสิ่งที่เขาทำหรือว่าทำแล้วเขาไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะฉะนั้นในคำว่าเพื่อนหุ้นส่วนเนี่ยบอกตรงๆว่าอย่าเพิ่งทำร่วมกับใครพอไพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นกันนะคะว่าเป็นขึ้นเด็กถือดาบพวกเด็กถือดาบเนี่ยส่วนมากแล้วก็คืออารมณ์ร้อนใจร้อนหรือมีความคิดเห็นที่แตกแยกความคิดเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะบางทีคำว่าไอเดียคนละแบบมันก็ย่อมดีนะแต่ไอเดียคุณหรือเขาเนี่ยค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะสำหรับคนที่คิดจะร่วมหุ้นหรือว่าตอนนี้ทำร่วมหุ้นกับใครก็คืออาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหน่อยนะคะเรื่องการแบ่งเงินก็ได้แบ่งผลประโยชน์ต่างๆเรามาระวังมากๆเลยนะคะแต่ดวงเดือนนี้ถ้าคิดจะทำอะไรเป็นของตัวเองนะคะคิดจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างดีนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ซัพพอร์ตหรือว่าผู้อะไรก็ตามแต่มีแต่คนรักคนเมตตาก็คือเหมือนออกแนวว่าทำงานไปได้เรื่อยๆผ่านพ้นทุกอุปสรรคถึงมีอุปสรรคก็จะมีคนช่วยเหลือหรือว่าแค่เอ่ยขอคำช่วยเหลือเขาอาจจะดุเราบ้างว่าเราบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยเหลือเรานะคะคือดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะคะยิ่งใครที่เป็นคู่ครูบาอาจารย์นะคะทำงานเกี่ยวกับพวกเวดดิ้งนะคะพวกแนวมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการเดินทางนะคะเดือนนี้ค่อนข้างเด่นนะคะเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะหรือว่าทำงานพวกข้าราชการงานนั่งโต๊ะจริงๆก็ค่อนข้างใช้ได้นะเหมือนกับว่าทำงานอย่างราบรื่นอ่ะมีอะไรอุปสรรคปัญหาเดี๋ยวก็แก้ไขปัญหากันได้ฉะนั้นถ้ามีคนให้โอกาสดีๆให้กับคุณหรือว่ามีโอกาสได้งานใหม่นะแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้นะคะแต่เป็นงานที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้มันเพิ่มเติมนิดนึงแล้วจึงจะประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่เขาลอยมาหาคุณถ้าเป็นโอกาสที่ดีๆจงคว้าไว้ซะนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมันกำลังจะขึ้นนะในเดือนนี้ใช้ได้อยู่นะคะสำหรับการเงินของคุณเป็นยังไงนะคะการเงินของคุณนะคะหมดเงินไปกับพวกของสวยงามของประทินผิวต่างๆของที่ทำให้ตัวเองดูดีนะคะอาจจะเงินอาจจะหมดไปกับคู่รักก็ได้นะคะหรือว่าคนรักก็ได้นะคะแต่ดวงเดือนนี้ของคุณการเงินมันไม่ได้ขึ้นเหรียญขึ้นมาก็จริงแต่ไพ่มันขึ้นว่าดวงคุณมีโอกาสได้เงินจากการบริจาคทำบุญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายคนอย่างเช่นบริจาคโรงศพบริจาคผ้าห่อศพอันนี้แนะนำผ้าห่อศพจะดีกว่านะคะหรือบริจาคพวกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เหมือนชีวิตเขา อาจจะยากจนแต่ไม่มีเงินรักษาอะไรพวกเนี้ยยายิ่งดีหรือว่าจะบริจาคเลือดก็ได้นะคะมีหลากหลายที่ที่ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือว่าคุณเห็นในทีวีอย่างกิ่งฟ้าเมื่อได้เห็นในทีวีจะรีบแคปหน้าจอเหมือนเขาว่าทีวีเหมือนถ่ายหน้าจอในทีวีเลยว่าเนี่ยมีโอนไปบัญชีนู้นบัญชีนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนยากจนคนที่ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยเราก็โอนเงินเล็กน้อยนะคะอย่างกิ่งฟ้าคือดูดวงกิ่งฟ้าจะแบ่งเงินค่าครูในการดูดวงเลยชัดเจนมากนะคะก็แบ่งทำบุญกับตรงนี้ได้ยิ่งดีนะคะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่าเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะได้มาจากคนรักก็ได้นะคะหรือว่าคุณกู้ธนาคารอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสผ่านสูงนะแต่นี่ทำนายโดยกว้างทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพยายามด้วยเงินไม่ใช่ว่าลอยมาจากอากาศอยู่ดีๆถูกหวยอะไรไม่ใช่แต่ตัวอาจารย์ไม่เคยดูเรื่องแบบหวยหรือโชคลาภคำว่าโชคลาภของอาจารย์คือคนหนุนนำและความสามารถนะคะฉะนั้นตัวเราเองอย่าหวังแค่ผลประโยชน์ทางโชคลาภอย่างเดียวคือกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าควรทำมาหากินคนที่ราศีไหนที่ไม่มีจะกินคือคนราศีที่ไม่ทำมาหากินอะไรเลยนอนอยู่บ้านเฉยๆกระดิกเท้านะคะอาจารย์จะพูดอย่างนี้เสมอตัวเราเองอย่าอยู่ใต้ดวงเราต้องอยู่เหนือดวงไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามแต่จะต้อง
ชนะมันอย่าไปบอกว่าใครดวงตกอย่าไปพูดแบบนี้ใส่ใครนะคะหรือว่าตัวอย่างกิ่งฟ้าจะไม่ทำนายว่าใครดวงตกกิ่งฟ้าจะบอกว่าคุณจะต้องทำบุญอย่างนี้นะมันเป็นแต่ละทริคของแต่ละอาจารย์ต่างกันนะเนาะแต่กิ่งฟ้าบอกเลยว่าการที่พูดว่าคุณดวงตกมันก็ยิ่งดวงตกหนักกว่าเดิมถูกไหมฉะนั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นแต่ดวงของคุณเนี่ยมันดวงที่ใช้ได้นะคะถือว่าดีนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้ก็คือแค่ระมัดระวังเรื่องการใช้ตังค์นิดนิดหน่อยๆนะคะมีเหตุต้องใช้ตังค์แต่แปลได้เหมือนกันว่าภาระคุณต้องจ่ายให้กับครอบครัวเยอะก็ได้หรือมีคนหยิบยืมตังค์ไปนะคะแต่ดวงคุณอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์ไม่ฉะนั้นไปหนีกระเจิงไปไกลเลยจ้ะคือน่าจะทวงไม่ได้แล้วอะค่ะไปเลยไปละไปละไปละประหักประมาณนี้นะคะทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเราจะต้องขยันสวดมนต์ขยันทำบุญบ้างนะคะคือทำบุญกับพ่อแม่ก่อนบุพการีมาก่อนแล้วก็ค่อยทำบุญกับสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนฟังกันได้เนาะฉะนั้นการเงินคุณไม่ดีไม่ยากค่ะปกติดีนะลงทุนอะไรก็ลงทุนดีๆอาจจะหมดเงินแบบการลงทุนก็ได้นะคะคนโสดนะคะความรักคนโสดดวงเดือนนี้คุณจะป๊อปปูล่าเป็นพิเศษนะคะแต่อย่าเพิ่งมีคู่เพราะดวงของคุณการมีคู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าได้คนกลับมาเป็นแฟนหรือคุณก็อาจจะหวาดกลัวยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะแล้วก็ยังไม่ไว้ใจใครหรือกำลังต้มต้มมองๆอยู่หรือว่ากำลังศึกษากันอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกันนะคะแต่ดวงคุณเนี่ยมันก็มีโอกาสพลิกผันนะคะทำให้เป็นแฟนกันได้แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เหมือนกับว่าต้องศึกษากันไปก่อนระยะนึงนะคะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะดวงไม่เขาเรียกว่ามันไม่ศีลไม่เสมอกันเขาอาจจะดึงดวงเราตกเราอาจจะดึงดวงเขาตกก็ได้มันเหมือนกับว่ามันไม่เท่ากันนะคะเขาอาจจะทำบุญมาน้อยเราทำบุญเยอะมันกลายเป็นว่าศีลตรงนี้ไม่เสมอกันนอกจากว่าคุณรักเขาจริงๆคุณก็ต้องทำบุญร่วมกันเป็นประจำแต่ดวงเดือนนี้คุณมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจหรือว่ามีคนเข้ามาจีบคุณเยอะหรือค่อนข้างเนื้อหอมหรือมีคนให้ความสนใจคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงไพ่มันขึ้นว่าต้องศึกษากันไปนานๆเพราะว่าดวงเดือนนี้คุณอาจจะได้แฟนเก่าๆมาเป็นแฟนเหมือนกับว่านิสัยแฟนเก่าก็ได้หรือว่านิสัยที่บางอย่างที่คุณไม่อยากได้คุณกลับได้มันนะคะฉะนั้นดูนานๆอย่าเพิ่งตกลงปลงใจอะไรกับใครนะคะแต่เสน่ห์เหลือร้ายเลยทีเดียวเรามาระวังนิดนึงการคบซ้อนมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะถ้าเป็นโสดเนี่ยอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือคบกับคนที่มีเจ้าของคุณรู้ต้องรู้แต่คุณยังไปคุยอันนี้คือบาปแต่ถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่จะบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาคุยกับคุณนะคะฉะนั้นดูดีๆอย่าให้เขาหลอกเอาได้นะคะว่าดวงเดือนนี้ของคุณมีโอกาสโดนหลอกสูงมากนะในเรื่องพวกนี้นะคะทั้งนี้นั้นถ้าเราอยู่บนความที่มีสติอาจารย์บอกให้ตายยังไงบอกคุณจะโดนหลอกมันก็ไม่โดนหลอกคือมันอยู่ที่เราอะค่ะไม่ใช่อยู่ที่ดวงนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดวงเดือนนี้ทะเลาะกันเยอะหน่อยนะมีโอกาสทะเลาะในเชิงความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างแต่ยังไม่ถึงความว่าหนักหนานะคะฉะนั้นดวงเดือนนี้ถึงแม้คุณจะมีคู่อยู่แล้วแต่คุณก็โดดเด่นเป็นประกายเหมือนมีคนให้ความสนใจคุณหรือว่ามีคนแอบมาชอบคุณเยอะแยะมากมายนะคะแต่ดวงเดือนนี้จะบอกว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำเจรจาหรือว่าพูดอะไรต้องคิดนิดนึงก่อนพูดไม่เช่นนั้นคุณจะทำร้ายจิตใจเขาหรือว่าทำให้เกิดบาดแผลซึ่งกันและกันแต่ดวงเดือนนี้คุณอาจจะมีการข่มแฟนนิดนึงหรือเขาข่มเราเหมือนกับว่าพยายามอยู่เหนือซึ่งกันและกันซึ่งไม่มีใครชนะนอกจากแพ้ทั้งคู่นั่นแหละค่ะใครพยายามอยู่เหนือใครนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เอาไว้หน่อยนะคะไม่เช่นนั้นมีโอกาสจากลากันสูงมากนะจ๊ะเพราะดวงเหมือนกับว่ามีคนอื่นรอรับหรือว่ารอรับไม้ต่อเปรียบเทียบให้ฟังว่ายังมีช้อยส์อื่นที่คุณสามารถที่จะไปต่อได้หรือเดินต่อได้ไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นเขาเองที่มีหลายๆช้อยส์เขาก็ไม่เลือกคุณก็ได้หรือว่าคบกับคุณระยะหนึ่งเลิกกับคุณเขาก็ไปมีช้อยส์อื่นเป็นไปได้หมดนะคะฉะนั้นประคับประคองกันนิดนึงถ้าอยากเป็นคู่กันนะคนที่แต่งงานนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงคนที่แต่งงานช่วงนี้เรามาระวังเรื่องความเจ้าชู้ของคุณหรือตัวแฟนนะคะแต่สุดท้ายคุณก็กับเขาก็ยังเลิกกันไม่ได้แต่แค่ว่าดวงเดือนนี้เนี่ยคุณเดินทางไกลๆคุณก็เช็คแฟนนิดนึงโทรหาแฟนบ้างนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยไม่ได้ไปทะเลทลายที่ไหนนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมันเป็นคำว่าเสน่ห์หรือว่าเจ้าชู้หรือว่าต้องระมัดระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในการคบกันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สติอยู่ที่ตัวคุณเองเพราะอันนี้ทำนายโดยกว้างนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอุ๊ยกิ่งฟ้าทำนายแบบนี้เฮ้ยต้องรีบไปสืบสามีเลยอันนี้ขาดสติแล้วนะคะดูดวงไม่เป็นเราดูดวงเป็นเพียงแค่แนวทางแค่ไกด์ไลน์ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะโอเคสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพต้องระมัดระวังตกจากที่สูงนะคะหรือของจากอะไรบางอย่างตกมาจากใส่หัวเรานะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นคำว่าโดนลูกหลงก็ได้นะคะหรือว่ามีคนกำลังเล่นกันโดนนู่นนี่นั่นโดนหัวเราหรือว่าโดนร่างกายเราก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ดวงเดือนนี้คุณจะเป็นอาการเบื่อมากกว่าหรือนอนหลับไม่เพียงพอจะเป็นอาการมึนหัว
วดศีรษะบ้างนะคะฉะนั้นขอให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอนิดนึงระวังโรคเก่าๆมันจะกลับคืนมาหรือโรคที่แบบคุณเคยเป็นอยู่แล้วมีโอกาสที่จะหวนกลับคืนมานะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพสักนิดนึงนะคะแล้วก็เรามาระวังพวกท้องไส้นะคะมันจะปั่นป่วนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปวดท้องหรือท้องผูกหรือว่าเป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องพวกลำไส้ปวดในตรงช่องท้องนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงเรามาดูสำหรับไพ่ยูนิคอร์นนะคะเขาจะบอกสรุปอะไรกับเราให้นะ very soon what you asking for will happen soon in a happy way คือไพ่อันนี้ขึ้นเนี่ยสดมากแล้วมันเป็นไพ่ถามตอบเนาะไพ่ Oracle ของยูนิคอร์นเนี่ยแต่อาจารย์เอามาปรับ adapt นะคะลองมาทำนายดูก็คือไพ่ขึ้นบอกว่า very soon แปลว่าเร็วๆนี้แปลว่าความสำเร็จอยู่ใกล้เร็วๆนี้แหละไอสิ่งที่คุณกำลังทำมันกำลังก่อสร้างมันอยู่หรือว่ากำลังเริ่มสร้างมันอยู่กำลังบิ้วตัวเองขึ้นมาอยู่เนี่ยมันกำลังจะสำเร็จในเร็วๆนี้ขอให้คุณขยันและอดทนทำต่อไปนะคะอย่าละในหน้าที่หรือว่าละในสิ่งที่คุณทำนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่า imagine นะคะ what you see feel think and hear if you wish came true ก็เหมือนกับว่าคุณต้องพยายามที่จะวางแผนนะคะไม่ใช่แค่จินตนาการอย่างเดียวด้วยนะคะ try something new นะคะ you only know what you can do something if you try คือไพ่ขึ้นว่าลองสิ่งใหม่ๆดูสิบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยทำเดือนนี้อ่ะถ้าคุณอยากคลายเครียดอะไรต่างๆเนี่ยไปหากิจกรรมต่างๆทำนะคะเพื่อที่จะเหมือนคลายเครียดตัวคุณเองด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะไพ่ขึ้นตั้งแต่ต้นในเรื่องการงานเฮอร์มิตขึ้นมาแปลว่าเรียนรู้ในสายงานเดิมเพิ่มเติมก็ได้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมาเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของคุณได้ด้วยนะคะไพ่ก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีมากเลยนะคะเกือบทุกไพ่เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราสติสัมปชัญญะการสวดมนต์จริงๆสวดได้ทุกบทนะคะสำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะราศีไหนแต่ตัวอาจารย์เองนะคะสำหรับคิดว่าราศีกรกฎให้สวดบทยันทุน9ชั้นนะคะแล้วจะดีต่อตัวคุณเองค่ะแล้วก็กระทำมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูนะคะจะเน้นเรื่องการเงินให้คุณด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดนึงเรื่องการทำบุญน่ะได้บอกไปเรียบร้อยแล้วพวกผ้าห่อศพอะไรพวกเนี้ยหรือว่าบริจาคโลหิตคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยดีต่อตัวคุณนะคะอุปกรณ์การแพทย์ก็แล้วแต่คุณนะคะพวกเนี้ยดีหมดเลยร่วมก็พอนะคะถ้าจะเป็นเจ้าภาพเลยก็ไม่ว่ากันยิ่งดีนะคะต่อตัวคุณไม่มีใครได้หรอกค่ะนอกจากตัวคุณเองได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยทำนายทีเดียวนะฟังไม่ทันก็ย้อนเอา YouTube ย้อนฟังดูได้นะจ๊ะสีที่ดีที่สุดนะสำหรับเดือนนี้ของคุณนะชาวราศีกรกฎสีขาวนะคะเจิดจ้ามากเจิดจรัสมากนะคะจะนำพาความโชคดีให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่ทำงานพวกเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่หมอแพทย์พยาบาลพวกนี้นะคะหรือว่าอาชีพสุจริตที่มีเกียรติอะไรพวกเนี้ยราชการนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะหรือเป็นพวกหมอดูโหราศาสตร์ต่างๆใช้สีน้ำตาลนะคะคนที่ทำงานไกลที่ไกลถิ่นนะคะเดินทางต่างประเทศเป็นพวกงานบริษัทข้ามชาติต่างๆนะคะใช้สีดำคนที่ต้องทำงานพลิกแพลงสถานการณ์อย่างเช่นพวกเซลล์นะคะต้องพลิกลิ้นตลอดเวลาหรือว่าจะต้องพลิกแพลงในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนแค่ว่าเหมือนต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าต้องคิดไวทำไวนะคะหรือว่าเป็นพวกดารานักแสดงก็ได้เหมือนดารานักแสดงหน้าเวทีอันนี้คือให้เห็นภาพเลยหรือว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆนะคะใช้สีชมพูอ่อนดีนะคะสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งของสวยงามแฟชั่นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นพวกแนวกิเลสตัณหาทั้งหลายอะค่ะหรือว่าของกินต่างๆนะคะใช้เป็นสีน้ำเงินค่ะกิสีกรมท่าค่ะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกข้อความเขียนต่างๆออนไลน์สื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะนักเขียนนะคะคอลัมนิสต์นะคะต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเป็นอยู่ในแบบสมมตินะคะเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์อะไรพวกเนี้ยใช้สีอควาสีฟ้าเขียวน้ำทะเลนะคะหรือพวกสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะหรือต้องการที่เสริมเรื่องบริวารต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมใช้สีม่วงเข้มนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นนะคะมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งใช้สามารถใช้สีเหลืองได้ด้วยหรือคนที่ผ่านพวกพวงหรีดโรงศพต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนเป็นคนความเป็นความตายของคนนะคะใช้สีเหลืองดีนะคะหรือว่าใครทำงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจานะคะค้าขายต่างๆนะคะซื้อมาขายไปต่างๆใช้สีแดงนะคะสำหรับคนที่ทำพวกเกษตรกรรมนะคะหรือว่าเป็นพวกดอกไม้ต้นไม้นะคะปุ๋ยต่างๆนะคะสวนผลไม้นะคะของกินนะใช้สีชมพูช็อกกิ้งพิงก์ก็ได้เช่นกันค่ะ
สีที่ไม่ควรใช้เลยอย่างยิ่งนะสีเทานะคะจะทำให้ศัตรูหมู่มารเยอะสีส้มห้ามใช้ค่ะสีเขียวห้ามใช้จะมีคนมาค่อนข้างจะมาหักหลังเรานะคะมีอยู่แค่นี้นะคะนอกนั้นใช้ได้หมดเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างต้องการความสุขสบายหรือว่าคลายเครียดหรือว่าให้เครียดน้อยลงใช้สีม่วงอ่อนนะคะหรือสีลาเวนเดอร์นั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ